สวัสดีค่ะเวลาเดินทางไกลๆไปตามต่างจังหวัดหรือว่านั่งนานๆในเวลารถติดหลายๆท่านคงจะมีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยตัวใช่ไหมคะซึ่งมีสาเหตุมาจากการนั่งไม่ถูกวิธีค่ะวันนี้แอดมายมีวิธีที่ถูกต้องจะมาแนะนำค่ะตำแหน่งที่นั่งนะคะไม่ควรห่างหรือชิดพวงมาลัยมากจนเกินไปค่ะตำแหน่งเท้าควรวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่จะสะดวกในการเหยียบคันเร่งเบรกและคลัตช์ค่ะวิธีที่2นะคะปรับตำแหน่งเบาะให้สูงขึ้นให้อยู่ในระดับที่มองเห็นวิสัยทัศน์รอบด้านรวมไปถึงการมองเห็นของกระจกหลังและกระจกมองข้างได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะศีรษะควรอยู่ชิดกับพนักพิงค่ะหรือห่างได้ไม่เกิน1นิ้วเพื่อลดอาการกล้ามเนื้อคอหดเกร็งค่ะและช่วยลดการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุค่ะวิธีที่4นะคะหากรถคันไหนที่มีเบาะดันหลังนะคะควรจะปรับเบาะดันหลังให้อยู่ในช่วงเอวค่ะถ้าเกิดรถคันไหนไม่มีนะคะสามารถใช้หมอนหรือผ้าในการหนุนแทนได้ค่ะในกรณีที่รถสูงการขึ้นลงไม่ควรเอียงตัวลงค่ะควรจะหมุนไปทั้งตัวทั้งช่วงบนและช่วงล่างและช่วยมือเกาะในการพยุงตัวลุกจากรถค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริคดีๆที่แอดมายนำมาฝากท่านสามารถติดตามทริคดีๆอย่างนี้ได้ใน YouTube แอดมายคาร์ชาแนลค่ะหรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ Line @ แอดมายคาร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ